ี่ป๋าเนาะค่ะเขาก็สิปรุงรสก่อนปรุงรสด้วยรสดีจ้ะรสดีแล้วก็ใส่ใบผักอีตู้ที่ได้หอมหอมแล้วก็หมกไฟตั้งไฟก็เป็นว่าสุกเขาก็กินได้เลยค่ะนึ่งค่ะหมกไข่ปลาเนาะจ้าหมกไข่ปลาของสูตรสายอีสานบ้านทุ่งใส่ใบผักอีตู้หอมหอมทั้งไข่ทั้งขี่ทั้งไข่ทั้งขี่มันค่ะใส่เหมือนกันจะได้ขมอ้ำล้ำหมกไข่ปลามีใส่มันพร้อมเด้อค่ะมีใส่มีนั่นมันพร้อมเครื่องในมันพร้อมเครื่องในปลาคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะบอกต่างกันด้วยเบิ้งบนกระตุนแม่บงบอลเบิ้งมือเดียวเท่าแม่ใช้ได้ตั้งสามนะดีใจที่เอาเงินพวกเราขยี้สองมือ